เหรียญ20บาทนิกเกิลวาระที่3เหรียญครบ120ปีกระทรวงการคลังกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันแล้วกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์นะครับวันนี้มีอีก1เหรียญนะในซีรีส์เหรียญ20บาทนิกเกิลนะครับเป็นนิกเกิลเงินนะครับในวาระที่3จะมาฝากกันเป็นเหรียญครบ120ปีของกระทรวงการคลังนั่นเองนะครับเหรียญนี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลลิเมตรนะครับมีน้ำหนัก15กรัมด้วยกันเป็นเหรียญที่มีขนาดใหญ่นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีเหรียญในลักษณะขนาดประเภทนี้แล้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลเนี่ยนะครับจะไม่มีแล้วทั้งเหรียญหมุนเวียนต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่ระลึกซะส่วนมากนะครับเอาละเหรียญนี้มีการครบรอบวาระนะครับวันที่14เมษายนปีพุทธศักราช2538มีการประกาศออกใช้งานจริงของเหรียญคือ4เมษายนปีพุทธศักราช2538นะครับจำนวนการผลิตมีเพียง 800,000 เหรียญเท่านั้นเองนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญ20บาทนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับในวาระเดียวกันนั้นนะครับในชนิดราคาอื่นจะไม่มีนะครับมีจะมีแค่แบบธรรมดา600บาทกับแบบขัดเงาที่เป็น20บาทนะครับแล้วก็600บาทนะครับนะมีธรรมดากับขัดเงาอยู่นะครับเมื่อกี้พูดผิดนะเอาละเรามาดูลวดลายของเหรียญกันเลยดีกว่าด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลอากาศสวมสายสร้อยจักรีและทรงสายสะพายมหาวชิรามงกุฎวชิรมงกุฎประดับปลีกเครื่องหมายการบินเครื่องหมายนักบินนะครับและเหรียญราชอิสริยาภรณ์นะครับและพระบรมรูปนะครับด้านข้างก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลสวมสายสร้อยจักรีประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ทั้งสองพระองค์นะครับพิณพระพักไปทางเบื้องขวานะครับทางเบื้องขวาภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านขวามือจะมีคำว่ารัชกาลที่5ด้านซ้ายมือจะมีคำว่ารัชกาลที่9นะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญลวดลายของเหรียญ นะครับเดี๋ยวจะให้ชมกันความเงางามของนิกเกิลเงินนะครับเป็นนิกเกิลจะไม่ใช่เหรียญเงินนะครับจะไม่ใช่เงินแท้จะเป็นเหรียญนิกเกิลนะครับนี่ความเงางับความเงางามนะครับส่วนตัวขอบเหรียญ นะครับจะเป็นเฟืองจักรนะครับเป็นเฟืองจักรเห็นไหมนะครับเป็นอย่างนี้เหรียญค่อนข้างจะใหญ่กว่าเหรียญแบบปกติแบบธรรมดานะครับนั่นคือสไตล์ของเหรียญ20บาทนะครับทั้งเซตเลยจะมีลักษณะขนาดประมาณนี้นี่ถ้าเราเปรียบเทียบกับเหรียญบาทนะครับจะประมาณนี้นะครับเปรียบเทียบเหรียญ2บาทจะประมาณนี้นะครับขนาดเอาละเดี๋ยวจะพลิกกลับไปให้ชมนะครับด้านหลังกันพลิกมาที่ลวดลายด้านหลังนะครับของเหรียญกษาปณ์กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกระทรวงการคลังนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่า120ปีกระทรวงการคลังพ.จุดส.จุด2418ถึง2538เบื้องล่างหรือด้านล่างนะครับจะมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับและข้อความบอกชิ้นราคานะครับ20บาทนะครับอันนี้ค
ือด้านหลังของเหรียญกษัตริย์นะครับเหรียญนี้ซึ่งเหรียญ20บาทเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับจะไม่ใช่เหรียญใช้หมุนเวียนเท่าไหร่แต่เหรียญเหล่านี้ก็สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนั่นเองนะครับดังนั้นไม่ต้องแปลกใจส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยพบเห็นหรอกนะครับมีการจำนวนการผลิตที่ถ้าเทียบเท่ากับเหรียญ10บาทโลหะ2สีเนี่ยนะครับมีจำนวนการผลิตที่น้อยกว่านะครับแล้วก็นักสะสมส่วนใหญ่จะอยู่ในมือนักสะสมซะส่วนมากนะครับเหรียญที่พบเจอในหมุนเวียนเนี่ยจะไม่มีแทบจะไม่เห็นเลยเผลอๆเนี่ยเอาไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเขางงเลยนะครับว่าไอ้เหรียญ20บาทมีที่ไหนนะครับที่แท้เป็นเหรียญหมุนเวียนเอ้ยเป็นเหรียญที่ระลึกนั่นเองนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกออกในวาระโอกาสที่สำคัญนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะออกมาควบคู่กับเหรียญในชนิดราคาอื่นนะอย่าง600บาท20บาทเงินอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะ10บาทนะบางเหรียญจะมีออกควบคู่กันมานะครับในแต่ละโอกาสก็จะออกควบคู่กันมาเป็นเซตนะครับในมูลค่าราคาต่า